mini crazy tv thailand ที่บ้านคุณฤทธิ์นะครับเดี๋ยวก็จะมารับคุณฤทธิ์ไม่ใช่สินั่งรถคุณฤทธิ์ไปดูรถกันปึ๊บสวัสดีคุณฤทธิ์สวัสดีครับยังโทรไปแต่เช้าก็ต้องป่วนมาอารมณ์ไหนอยากได้รถมินิเมื่อกี้เห็นบอกทางโทรศัพท์ว่าพาลูกพาเมียไปดูด้วยไปดูด้วยจริงๆแล้วใครจะตัดสินใจลูกเมียหรือเราก็เราอยากได้แต่ว่าก็เรื่องสีก็มันน่าจะเป็นรถที่แบบทุกคนในครอบครัวมันไปด้วยกันแบบสนุกมีความสุขด้วยกันก็ถ้ารถเห็นแก่ตัวเราก็มีอยู่แล้ว แต่มินิก็เห็นกับตัวเล็กๆนะก็มันก็คือประเด็นของผมเนี่ยคือถ้ามันไปได้ด้วยกัน4คนพ่อแม่ลูกมันก็น่าจะมีความสุขมากกว่าก็โอเนาะดีกว่าเกณฑ์การตัดสินใจคืออะไรเกณฑ์การตัดสินใจในการจะซื้อเลือกรถสักคันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีนี้หรอกเอาสมมติเป็นรถอื่นผมหมอผมก็ถูกใจก่อนนะคือผมเป็นประเภทขี้เบื่อถ้าเราซื้อแล้วเราถูกใจมันก็น่าจะเบื่อช้าส่วนในเรื่องเครื่องเรื่องเครื่องผมก็เฉยๆผมมีรถตั้งแต่ไม่แรงจนถึงแรงๆอย่างระดับ 5-600 มาผมก็ขับมาหมดแล้วไอ้ที่จะสนุกมันก็น่าจะเป็นเรื่องแบบของรถมากกว่าทรงรถรูปร่างรถใช่ความน่ารักของรถความถูกใจนะตอนนั้นความถูกใจนะวันนั้นมากกว่าส่วนไอ้ตัวของตัวถังเราก็ดูพอเป็นนะก็เอาแค่ไม่คือสภาพไม่ต้องซ่อมประมาณว่าไม่ต้องซ่อมเยอะไม่ต้องซ่อมเยอะผมเคยซื้อแบบเป็นโครงมาเลยก็เคยซื้อแล้วทำมาจนสวยแล้วก็เบื่อแล้วก็ขายเผื่อไอ้ตอนทำไม่ตอนทำมันสนุกแต่พอทำเสร็จแล้วมันก็เริ่มเบื่อพอใช่มันก็สนุกอีกแบบนึงคือมันสนุกเวลาที่เราซื้ออะไรเวลานั่งเสพว่าให้มันน่าจะเป็นยังไงว่าวันนี้ก็เลือกสีระหว่างคุณฤทธิ์กับคุณภรรยาเดี๋ยวคงโยนหัวก้อยป่ะก็ผมคงไม่อ่ะตามใจเขาแล้วกันเนาะก็มีผู้ใหญ่หลายคนแนะนำตามใจเมียดีที่สุดก็จะไม่ค่อยเจ็บตัวก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวไปรับคุณฤทธิ์เนาะเพราะว่ายกทั้งครอบครัวไอ้เจ้ามุกซ่าผมคงไปไม่ไหวโอ้คงไม่ดีฮะ ไปที่เมืองนนท์นู่นข้ามไปนู่นเลยโอ้โหไม่เป็นไรรถผมไปเนี่ยสบายโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเราก็มาถึงที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณฤทธิ์จะเลือกซื้อด้วยวิธีไหนนะครับตามมาดูกันสวัสดีครับมาแอบขโมยรถนะครับThank you.
แล้วแต่ลี่เขาชอบสีอะไรเขาเหรอไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าที่เราเลือกไปมาจะได้รถมินิกว่าไซส์ของมินิจริงๆของเล่นเยอะตรงส่วนตัวชอบคันไหนครับสีแดงหรือสีเขียวสีแดงจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนโอเคโอเคอันนี้ก็อยู่คนนู้นนั่นเนาะเป็นไงคุณฤทธิ์ตัดสินใจยากโอไม่ยากพี่ไม่ยากเนี่ยตัดสินใจแน่โอเคตามนั้นเชื่อผบ.ทบ.ชีวิตจะรุ่งเรืองเงินเดือนโดนแล้วตอบเอาปีก็ใหม่กว่าเรื่องปีผมกลับเฉยๆเพราะว่า
ห่างกันปี2ปีไม่ได้เป็นประเด็นไม่ได้เป็นธุระไม่ได้เป็นประเด็นเลยเพราะว่าอย่างคันที่ชอบคันแดงเนี่ยเพราะว่าเป็นคูเปอร์เบาะเป็นคูเปอร์วงมาลัยอย่าเป็นแอร์แบ็กคือสำหรับผมเป็นรถจอดมากกว่าเพราะฉะนั้นหัวถีบน่าจะตอบโจทย์ผมคือบางคนอาจจะกูบอกเอ้ยเดี๋ยวกองพังเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้ผมว่าไม่ได้ยากเย็นแสนเกลียดเดี๋ยวนี้อะไหล่ก็เยอะแยะอะไรก็ไม่ได้ยากใช่คันแดงก็ได้ก็เป็นคูเปอร์นะใช่ตรงบอกรุ่นเบอร์อะไรก็ปั๊มคูเปอร์ใช่ใช่ตรงรุ่นเดิมล้อก็ยังสิบสองกล้วยเดิมใช่ยางก็เดิมเดิมก็ขนาดบางโคนเขาเรียกโป่งยังเป็นพลาสติกอยู่เลยโป่งอันนี้จี๊ดไม่ได้เป็นไฟเบอร์นั่นแหละเดิมดีมากเขาเรียกอะไร ABS ไม่มีนี่ครับเขาเรียกอะไรนะไอ้พลาสติกอีกอันนึงอ๋อเป็นพลาสติกอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแต่ไม่ใช่ไฟเบอร์แฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วแล้วนั่นก็ติดโรงงานสุดท้ายก็ได้รถมินิที่ถูกใจก็เดี๋ยววันไหนไปเอารถออกมาเดี๋ยวไปสตาร์ทสกู๊ปอีกรอบที่ขับรถวันแรก ไม่ใช่รถคันแรกนะขับรถวันแรกโอ้ก็นั่นสิวันนี้เรายังไม่ได้ลองรถยังไม่ได้ลองรถเลยเอาแล้วนะก็แต่ว่าถือว่ารถคุณภาพดีด้วยการลองก็ตัดใจได้เลยอยู่ควรใช่เพราะว่าผมก็เลือกรถเรื่องเยอะนะเยอะวันนี้ก็เลือกเยอะทุกอย่างยากมองพลาดก็มีไปนะก็โอเคแล้ววันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วเดี๋ยวรอวันที่มีรถมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปทดสอบกันทดสอบเลยผมว่าขับธรรมดาก็ได้ว่าจะชวนไปแก่กระจานโอ้โหขนาดนั้นเลยคูเปอร์เกียร์ออโต้ผมว่าขับไปนิดขับไปลากกลับขับไปเลยได้นะโอเคก็หวังว่าตัวลิศคงจะสนุกกับรถมินิคันใหม่ที่จะได้ใช้ครอบครัวแฮปปี้ครอบครัวสุขสันต์มันนิ่งหน่อยได้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับมินิคันซี